อุโมงค์รถไฟผาเสด็จนะครับอุโมงค์รถไฟผาเสด็จแห่งนี้ก็เป็นอุโมงค์รถไฟที่อยู่ในโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบาช่วงทางถนนจิระและเป็น1ใน3อุโมงค์ที่สร้างขึ้นใหม่ที่อยู่ในโครงการรถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบาชุมทางถนนจิระนี้ด้วยค่ะตอนนี้ก็สร้างเสร็จแล้วนะคะสำหรับอุโมงค์รถไฟผ่าเสด็จแห่งนี้อุโมงค์รถไฟผ่าเสด็จแห่งนี้นะคะก็จะคาบเกี่ยวพื้นที่2อำเภอด้วยกันค่ะโดยปากอุโมงค์ฝั่งทางด้านมาบกระเบาเนี่ยก็จะอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีส่วนปากอุโมงค์ฝั่งหินลับก็จะอยู่ฝั่งที่เรายืนอยู่นี้นะคะที่อยู่ในพื้นที่ของตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเช่นกันค่ะจากที่เห็นนะคะก็จะเป็นอุโมงค์คู่ทางเดี่ยวค่ะอุโมงค์ก็จะกว้าง 3.70 เมตรสูง 5.90 เมตรและยาวถึง 5,408.69 เมตรค่ะทุกคนซึ่งณตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทยแล้วนะคะเนี่ยไม่นับรวมอุโมงค์ที่กำลังก่อสร้างอยู่อย่างอุโมงค์งาวนะคะความยาว 5,408.69 เมตรเนี่ยของอุโมงค์ผาเสด็จเนี่ยก็ชนะอุโมงค์ขุนตาลไปที่ยาวเพียง 1,352.10 เมตรค่ะอุโมงค์รถไฟผาเสด็จแห่งนี้ค่ะถึงจะยาวมากนะคะแต่ก็ออกแบบมาให้มีความปลอดภัยสูงค่ะโดยภายในอุโมงค์เนี่ยจะมีช่องอพยพผู้โดยสารทุกๆระยะ500เมตรค่ะเผื่อไว้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเช่นรถจักรเสียเกิดไฟไหม้เป็นต้นค่ะส่วนบริเวณปากอุโมงค์นะคะก็จะมีการตกแต่งออกแบบให้สวยงามค่ะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมเช็คอินถ่ายรูปกันได้ค่ะอุโมงค์ผาเสด็จนี้ก็ก่อสร้างเมื่อเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2561และแล้วเสร็จในเดือนกันยายนพ.ศ. 2565ปัจจุบันตอนนี้ก็เปิดให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาได้เช็คอินถ่ายรูปกันได้แล้วนะคะและนี่ก็เป็นเส้นทางรถไฟสายใหม่นะคะที่แยกออกมาจากมาบกระเบายาวไปถึงมวกเหล็กเลยค่ะอนาคตก็จะได้เห็นภาพสวยๆของขบวนรถไฟที่วิ่งเข้าออกอุโมงค์ผาเสด็จแห่งนี้กันนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและรับชมคลิปเป็นไผ่ของช่องนิกเกิลพาร์ทด้วยนะครับ รถไฟผ่าเสด็จนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูถนนทางลอดใต้ทางรถไฟกันอีกสักนิดนึงค่ะอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้นะคะใกล้ๆกันเลยค่ะซึ่งจากปากอุโมงค์นะคะไปทางลอดเนี่ยก็มีระยะห่างกันประมาณ500เมตรค่ะนู่นจะเห็นไกลๆนู่นเลยนะคะและสำหรับใครที่สนใจที่จะมาเที่ยวชมกับปักหมุดค้นหาสถานีรถไฟหินลับหรือวัดหินลับใน Google Map ได้เลยค่ะพระอุโมงค์นี้เนี่ยหาไม่ยากนะคะขี่ตามถนนปูนที่ผ่านหน้าวัดหินลับไปยังสถานีรถไฟหินลับก็จะเห็นทางลอดรถไฟแล้วมองมาทางขวามือนะคะก็จะเห็นปากอุโมงค์รถไฟผ่าเสด็จแล้วค่ะแหมเหมือนจะมาง่ายนะคะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็มาหลงกันหลายครั้งเลยนะคะเนี่ยเราก็ขับรถเลาะๆทางรถไฟไปเลยนะคะนี่ขับไปเรื่อยๆเลยค่ะจะสังเกตนะคะบริเวณนี้เนี่ยข้างทางเนี่ยสีทองอร่ามเลยค่ะดูแล้วแบบอากาศเนี่ยร้อนมากและฝุ่นก็เยอะค่ะทุกคนดูแห้งแล้งมากเลยค่ะแต่ก็ยังดีนะคะที่ได้ท้องฟ้าสีฟ้าสดใสตัด
กับสีดอกหญ้าสีทองเนี่ยแหมเป็นภาพที่สวยงามอีกแบบนึงเลยนะคะนี่พอถึงแยกนี้นะคะเลี้ยวขวาเลยค่ะนี่เลยทางลอดใต้สะพานนะคะจำกัดความสูง5เมตรค่ะและทางเนี่ยก็เป็นพื้นปูนมี2เลนนะคะรถเนี่ยสวนไปมาได้ค่ะและตอนนี้เราก็กำลังผ่านทางลอดใต้ทางรถไฟแล้วนะคะในอนาคตเนี่ยเมื่อถึงหน้าฝนเนี่ยทางลอดตรงนี้เนี่ยจะโดนน้ำท่วมเหมือนที่อื่นหรือเปล่ายังไงก็รอติดตามข่าวสารกันอีกทีนึงนะคะโอเคเมื่อผ่านทางรอดตรงนี้ไปนะคะก็ขี่ตามถนนปูนไปเรื่อยๆเลยค่ะประมาณสัก400เมตรเนี่ยก็จะเจอกับสถานีรถไฟหินลับค่ะจากอุโมงค์ผาเสด็จย้อนขึ้นไปทางมวกเหล็กตามเส้นทางรถไฟนี้ไปนะคะไปอีกประมาณ 2,800 เมตรเนี่ยก็จะเจอกับอุโมงค์ที่2ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบาชุมทางถนนจิระก็คืออุโมงค์รถไฟมวกเหล็กนะคะแต่ในคลิปนี้เนี่ยเราไม่ได้พาไปชมนะคะเพราะว่าทางไปเนี่ยเป็นดินหินลูกรังเราเอารถเก๋งมาค่ะเลยไม่กล้าพาลุยเข้าไปไว้ครั้งหน้าถ้าเอารถกระบะมาเนี่ยเราจะพาลุยไปชมกันนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นทางรถไฟยกระดับที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะคะที่วิ่งเนื้อแอ่งกระทะเมืองมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีชานชาลาของสถานีรถไฟมวกเหล็กใหม่ที่อยู่บนทางยกระดับค่ะงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับตรงสถานีรถไฟมวกเหล็กใหม่ก็เสร็จหมดแล้วนะคะเท่ากับว่าโครงการรถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบาชุมทางถนนจิระเสร็จเกือบหมดทุกที่แล้วนะคะแต่ก็ยังเหลือที่ยังไม่ได้ก่อสร้างอยู่เพียงที่เดียวคือช่วงเข้าเมืองนครราชสีมาค่ะและสำหรับการพามาเที่ยวชมอุโมงค์รถไฟผ่าเสด็จนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ